ตลาดซื้อขายนักเตะเดือดระอุซัมเมอร์2024ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนขอบอลกลับบ้านลีสเล่งยืมฟิลิปส์หากเลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ลีกยุงทองแสดงความสนใจในการคว้าตัวมิดฟิลด์เรือใบสีฟ้ากลับมาเล่นกับสโมสรอีกครั้งโดยลีสยูไนเต็ดกำลังพิจารณาในการคว้าตัวคาวินฟิลิปส์กลับสู่ทีมเอลแดนโรสในรูปแบบของการยืมตัวหากทีมสามารถตีตัวกลับมาเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้สำเร็จของกลางชาวอังกฤษตกเป็นตัวสำรองของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อนจะย้ายไปเล่นให้กับทีมเวสต์แฮมยูไนเต็ดในรูปแบบของการยืมตัวเมื่อช่วงตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวที่ผ่านมาเพื่อเพิ่มโอกาสการลงสนามที่มากขึ้นทว่ากลับไม่สามารถเรียกความเก่งเหมือนสมัยเล่นให้กับทัพยุงทองได้จนทำให้ช่วงหลังเจ้าตัวไม่ถูกส่งลงสนามนับตั้งแต่เกมกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคมนะครับล่าสุดเดลิเมลรายงานว่าลีสยูไนเต็ดกำลังพิจารณานำตัวอดีตกองกลางตัวเก่งของสโมสรกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งในรูปแบบของการยืมตัวเนื่องจากทีมยุงทองไม่พร้อมจะจ่ายค่าตัวตามราคาที่ซิตี้ตั้งเอาไว้แหละครับเข้าใจนักเตะลิเวอร์พูลไม่ขวางเคเลเฮอร์หากอยากย้ายทีมหงแดงพร้อมพิจารณาข้อเสนอที่ยื่นเข้ามาโดยลิเวอร์พูลพร้อมจะปล่อยตัวควีวีนเคเลเฮอร์ผู้รักษาประตูมือ2ของทีมหากนักเตะมีความต้องการจะย้ายออกไปโดยมือกาววัย25ปีมักจะได้รับโอกาสการลงสนามให้กับทัพหงแดงในรายการฟุตบอลถ้วยภายในประเทศเท่านั้นและมักทำงานได้ดีโดยในฤดูกาลนี้เจ้าตัวเป็นผู้เล่นคนสำคัญในการพาต้นสังกัดคว้าแชมป์คาราบาวคัพมาครองเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาล่ะครับล่าสุดเดลิเมลรายงานว่าลิเวอร์พูลจะไม่ขวางทางมือกาวชาวไอร์แลนด์หากเจ้าตัวมีความประสงค์จะย้ายทีมในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้เพื่อเพิ่มโอกาสการลงสนามที่มากขึ้นโดยมีรายงานเพิ่มเติมว่าในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมหงแดงได้ปฏิเสธข้อเสนอจากนอตติงแฮมฟอเรสต์ที่ยื่นมาให้พวกเขาพิจารณาเพื่อคว้าตัวมือกาวคนดังกล่าวไปร่วมทีมล่ะครับแมนยูเอาจริงไอแวนโทนี่รับค่าแรงสูงกว่าบรูโน่เฟร์นันด์เดอะซันสื่อใหญ่ของอังกฤษเผยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมปาดหน้าแอสตันคว้าตัวไอแวนโทนี่หัวหอกของทีมเบรนท์ฟอร์ดมาร่วมทัพด้วยการเสนอจ่ายค่าแรงอย่างงามให้กับดาวยิงทีมชาติอังกฤษสูงกว่าบรูโน่เฟร์นันส์กัปตันทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีแผนจะช้อปปิ้งกองหน้าคนใหม่อีกรายจากที่เอริกเทนฮากุนซือชาวดัชระบุถึงความต้องการในการเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้จนทำให้เชื่อกันว่าเรดเดวิลส์หมายตาไปที่ไอแวนโทนี่เช่นกันเนื่องจากโทมัสแฟรงค์กุนซือของเบรนท์ฟอร์ดเปิดใจยอมรับว่าไม่อาจจะรั้งตัวนักเตะคนสำคัญเอาไว้กับทีมได้นอกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วอาร์เซนอลเป็นทีมที่ถูกโยงกับโทนี่อีกรายแถมเชื่อกันว่าทีมของกุนซือมิเกลอาร์เตต้ามีโอกาสสมหวังมากที่สุดด้วยกระทั่งเดอะซันก็ระบุว่าทีมจากโอลด์แทรฟฟอร์ดจะใช้วิธีจ่ายค่าแรงอย่างงามให้กับดาวยิงอังกฤษเพื่อยอมจะลดปากกาล่ะครับสื่อเจ้าดังกล่าวอ้างว่าโทนี่จะรับทรัพย์กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสัปดาห์ละ 250,000 ปอนด์หรือประมาณ 11.2 ล้านบาทซึ่งมากกว่าบรูโน่เฟร์นันส์ 10,000 ปอนด์เนื่องจากดาวเตะทีมชาติโปรตุเกสรับค่าเหนื่อยสัปดาห์ละ 240,000 ปอนด์หรือราว 10.8 ล้านบาทรวมแล้วหากโทนี่ตกลงย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาจะรับเงินเข้ากระเป๋าสูงถึงปีละ13ล้านปอนด์หรือราว585ล้านบาทซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกเนื่องจากเท่าที่ผ่านมาทีมจากเทเตอร์ออฟดรีมจ่ายค่าแรงให้กับนักเตะใหม่สูงลิฟต์อยู่แล้วอย่างเช่นเมสันมอลกับอองโตนี่มาร์กซิยาลที่รับค่าเหนื่อยสัปดาห์ละ 250,000 ปอนด์เช่นกันโดยปัจจุบันนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่รับค่าเหนื่อยสูงสุดได้แก่กาซิมิโร่กับเจดอนซานโชซึ่งมีเงินติดกระเป๋าสัปดาห์ละ 350,000 ปอนด์หรือราว 15.7 ล้านบาทตามมาด้วยราฟาเอลวารานที่จำนวน 340,000 ปอนด์หรือราว 15.3 ล้านบาทแล้วก็มาคัชเลดฟอร์ดที่ 325,000 ปอนด์หรือราว 14.6 ล้านบาทนะครับแมนยูใจฟูบิ๊กเลเวอร์คูเซ่นยันพร้อมขาย2แข้งเป้าหมายผีแดงเฟร์นันโดกาโร่ CEO ของทีมไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นเปิดปากเผยกับสื่อตามตรงว่า
ทีมห้างขายยาพร้อมขายสตาร์ดังเพื่อระดมเงินป้อนสโมสรในช่วงซัมเมอร์นี้ท่ามกลางกระแสข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสนใจสัญญากับ2นักเตะทีมแชมป์บุนเดสลีกาแมนยูไนเต็ดถูกลือว่าหมายตาไปที่เชลิมี่ฟริมปงแล้วก็เอ็ดมอนด์ทับโซบา2กองหลังจากถิ่นไบอารีนาโดยหวังให้ทั้งคู่ย้ายมาลบจุดบกพร่องในเกมรับสำหรับสู้ศึกฤดูกาลหน้านะครับกระทั่งหลังจากที่ลิเวอร์คูเซ่นประสบความสำเร็จคว้าแชมป์บุนเดสลีกาได้เสมอแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรจากเกมเปิดบ้านยามใหญ่เบรเมน5ประตูต่อ0นั้นกาโร่ได้เผยกับอาร์สในบ้านเกิดว่าสโมสรจะขายสตาร์ดังในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างน้อย1รายเพื่อหาเงินมาเสริมทัพทุกปีเราจำเป็นต้องขายนักเตะบิ๊กเนมออกไป1รายเพื่อนำเงินมาเซ็นสัญญากับนักเตะใหม่ดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่เราจะขายใครสักคนเรามีแผนจะเซ็นสัญญากับนักเตะใหม่2หรือ3รายซึ่งต้องใช้เงินจำนวนมากกาโร่กล่าวละครับโดยก่อนหน้านี้เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา Manchester Evening News เผยว่า Manchester United สนใจฟริมปงวิงแบ็คขวาทีมชาติฮอลแลนด์วัย23ปีซึ่งเคยเป็นเด็กในอะคาเดมีของแมนเชสเตอร์ซิตี้รวมทั้งแท็บโซบาเซเดฮาร์ฟวัย25ปีของทีมชาติบูกินาฟาโซโดยซีซั่นนี้ทั้ง2คนลงเล่นรวมกัน50ครั้งพาทีมห้างขายยาคว้าแชมป์ลีกเมืองเบียร์แบบไร้พ่ายก่อนจบซีซั่นจากผลงานชนะ25จาก29นัดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟริมปงซึ่งมีผลงานยิงไปแล้ว8ประตูกับอีก7แอสซิสต์ตกเป็นข่าวพัวพันกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างหนักโดยเขามีสัญญากับไบเออร์ลิเวอร์คูเซ่นถึงปี2028ชมคลิปแล้วฝากคอบอลทุกท่านกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบนชาแนลคนคอบอลเช่นเดิม